หลังจากที่มีโครงการจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับคนในชุมชนจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรติดตามได้ในช่วงนักข่าวพลเมือง4รีพอร์เตอร์ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเวิร์ลวิรดาแซ่ลิ่มกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ค่ะอำเภอเทพาจังหวัดสงขลามีบทบาทเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้และมีชายหาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมแต่ขณะนี้ที่ตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลากำลังเป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 2,200 เมกะวัตต์และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรในบ้านเกิดโดยการจัดงานค่าของแผ่นดินเมืองเทพาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการยืนยันแนวความคิดนี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามจากนักข่าวพลเมืองศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนค่ะสำนึกมีการหลักบ้านของเราเองแค่หน้าเวทีครับเขากำลังอธิบายวิธีเขียนการทำของโยนในร่างที่เขาจัดให้บ้านมีการนำของดีของชุมชนได้แก่การเลี้ยงน้ำพึ่งสูงการทำผลิตภัณฑ์จักระล่าขนมผืนบานอาหารผืนบานอาหารทะเลและข้าวสารพันธุ์ผืนบานเช่นข้าวชอลุ่งออกมาคล้ายแต่พูดคุยแบ่งเป็นกันเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะตับการทั้งอาหารและพลังงานคือวันหนึ่งเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เรื่องอาหารนะทุกคนต้องกินนะครับไม่ว่าการอยากได้ทำหน้าเลยบอกว่าได้ทำหน้านั้นทุกปีซึ่งก็แต่ว่าซึ่งเป็นลมเมื่อก็ลงอุตสาหกรรมเขามากอ่ะอาจจะเรียนไปก็จะไม่ได้ทำหัวจะไม่ได้ทำหน้าอะไรขนาดนี้หลังจากนั้นทางเครือข่ายประชาชนพัฒนาเมืองเทพาได้ออกแถลงการณ์ขอทางเลือกพัฒนาเมืองเทพาอย่างยืนทุกศาสนาสอนให้เราปกป้องชีวิตปกป้องทรัพย์สินปกป้องเผ่าพันธุ์จากความเสียหายต่างๆนี่คือจุดเริ่มต้นของคนที่เห็นคุณค่าของทรัพยากรบ้านตนเองแต่อยากสื่อสารให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงคุณค่าที่ล้อเลียงคนเทพามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานมาโดยตลอดหลายชั่วอายุคนนักข่าวพลเมืองศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนได้งานเราได้เห็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในอำเภอเทพาที่ออกมาแสดงพลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสร้างรายได้นับร้อยล้านบาทต่อปีคำถามสำคัญก็คือการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะคุ้มค่ากับผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพยากรทางธรรมชาติที่นั่นหรือไม่โดยแถลงการจากเครือข่ายพัฒนาเมืองเทพาฉบับที่1/2558ระบุว่าเมืองเทพาเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายไม่เหมาะสมสำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นอกจากนี้เครือข่ายพัฒนาเมืองเทพายังเรียกร้องให้ทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยตรวจสอบและห้ามปรามบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งจากประเด็นการสร้างโรงไฟฟ้าคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เตอร์ได้โดยการแชร์มุมมองและเรื่องราวของคุณมาตามช่องทางการสื่อสารนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณวันนี้เวิร์ลวิรดาแซ่ลิ่มขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ